โจทย์แต่งหน้าวันนี้นะครับที่มอบให้คือวันนี้คือต้องมีประชุมกับผู้ใหญ่ที่ทำงานครับผมมีความน่าเชื่อถือขึ้นเลยแต่ท่าน่ารักมากนะครับก็คือสิ่งที่ผมแนะนำเนี้ยก็คือใช้ลิปแมตต์นะครับอันนี้เบอร์อะไรเอ่ยแล้วเรานะครับคือจริงๆการพรีเซนต์เนี่ยเราจะใช้การพูดดังนั้นเนี่ยเราควรจะใช้สีที่หนักแน่นนะครับไม่ควรใช้สีที่น่ารักไม่ควรใช้เนื้อที่บางเบาเกินไปนะครับแล้วก็แก้มเนี่ยเราแทบลงไหมไม่ได้เติมแทบไม่เติมแต่เมื่อกี้สีตาเนี่ยเมื่อกี้มีความวิ้งวาวไม่ได้เราไม่ได้ไปอ้อนเขาเราต้องการให้เขาเชื่อถือเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยลบออกนะครับแล้วก็ลงเป็นสีแมตต์หน่อยนึงแล้วก็สิ่งที่เติมอีกอย่างก็คือความเรื่องของความเป็นระเบียบของคิ้วนะครับคือไม่ได้ให้คิ้วเข้มแต่ให้คิ้วเข้าในทรงแล้วก็มีการเขียนนะครับเขียนให้เอียงขึ้นหน่อยนะครับด้วยสีเข้มเพื่อสร้างให้ลุคเนี่ยดูมีความมั่นใจแล้วเดี๋ยวก็เนาะเดี๋ยวก็รวบผมนะฮะเข้าห้องประชุมนะฮะก็ต้องขอบคุณนะฮะสวัสดีครับ